بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك عفوا والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعوقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الأزل والكسل ومن البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธานะครับที่อยู่ในสถานที่อันมีเกียรติยิ่งนะครับนั่นก็คือในสถานที่ที่เรากำลังจะได้ทำหน้าที่ในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺในรูปแบบหนึ่งการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺอย่างที่เราทราบนะครับการใช้ลิ้นกล่าวถ้อยคำเช่นซุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์หรือการรำลึกด้วยกับการใช้ร่างกายของเราในการละหมาดแต่วันนี้เราใช้เรียกว่าร่างกายของเราเวลาของเราความคิดของเราทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะครับเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในการแสวงหาความรู้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็อยากจะได้เตือนตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านหัวข้อในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากนะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่แล้วก็มีความสำคัญมากวันตั้งแต่ได้รับอามานะจากบังอับดุลลอฮ์ได้ให้หัวข้อนี้ว่าเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นอย่าว่าแต่พูดคุยเลยครับแค่พวกเราได้ยินคำว่าเมื่อสังหรือพวกเราเรียกว่าแตรสังเนี่ยนะครับที่ถูกเป่าขึ้นเนี่ยแน่นอนถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดกันเรื่อยๆพูดกันบ่อยๆเพราะสิ่งที่เป็นเรื่องราวในวันอาคิเราะห์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอีหม่าน6ประการที่เราต้องมีแน่นอนการอีหม่านต่ออัลลอฮ์การอีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะห์อีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์อีหม่านต่อบรรดารอซูลและถูกใส่มาในหมายเลขที่5คือการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เห็นไหมครับใส่การอีหม่านมาครบจนกระทั่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันชีวิตของเราคือการยอมรับในการกำหนดทั้งดีและไม่ดีทุกสิ่งอย่างนั้นเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแต่วันอาคิเราะห์หรือวันสุดท้ายหรือพวกเรารู้จักกันว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องอีหม่านเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เราต้องอีหม่านว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานถูกระบุเอาไว้ผ่านคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวบทอัลหะดีษเป็นเรื่องราวที่ผู้ศรัทธาทุกคนเมื่อได้รับฟังแล้วต้องอีหม่านศรัทธาเป็นเรื่องราวที่เราฟังแล้วเราต้องเชื่อเราอย่ามีความคิดลักษณะว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นไปได้หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดจริงไหมหรือสภาพที่ถูกเล่ามามันจะเป็นตามนั้นหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้ห้ามอยู่ในความคิดเราเด็ดขาดเราต้องมีหน้าที่ว่าซะมิอ์นาแล้วก็วะอะตอนาเมื่อฟังแล้วเราก็ต้องเชื่อปฏิบัติตามนั้นแต่อยากจะบอกว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องที่นับฟังอยู่ตรงนี้หลายท่านก็คงจะทราบว่าด้วยความเมตตาด้วยความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแตรก็เป่าขึ้นมาเลยหรือสังเป่าขึ้นมาเลยไม่ใช่เ
อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีกระบวนการมีขั้นตอนให้เราได้สังเกตให้เราได้วิเคราะห์ให้เราได้เตรียมตัวเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องที่มัสยิดที่บ้านบอกว่าคนในยุคอดีตได้เคยเปรียบเวลาไว้ว่าอดีตเนี่ยมันเป็นบทเรียนผ่านมาแล้วเป็นบทเรียนให้เราแก้ไขในอนาคตปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือทำเช่นลมหายใจมีวันเนี้ยละหมาดได้ต้องรีบละหมาดมีเวลาอ่านกุรอานได้ต้องอ่านมีเวลาซิกรุลลอฮ์ได้ต้องทำมีเวลาบริจาคได้ต้องทำอะไรที่เป็นความดีต้องทำอย่ารอถึงวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีใครยืนยันไม่มีใครมาการันตีเราว่าเราทุกคนผมและพี่น้องที่นี่เราจะมีลมหายใจถึงวันพรุ่งนี้เมื่อเช้านี้นะครับพี่น้องที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยผมก็เจอบททดสอบหลักพอสมควรนั่นคือมีพี่น้องโทรมาตอนประมาณสัก6โมงเช้าบอกว่ามีคนเสียชีวิตแล้วก็จะมาทำการฝังมาละหมาดที่มัสยิดที่บ้านแล้วผมเองก็เป็นผู้รับหน้าที่อาบน้ำเป็นหลักที่มัสยิดก็ทำยังไงล่ะครับรับปากบังอับดุลลอฮ์ไว้แล้วว่าจะมาให้กับให้ความรู้กับพี่น้องเรื่องสังถูกเป่าขึ้นเนี่ยจะให้ใครมาเราก็คงจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้ก็มีทางเดียวต้องหาคนอื่นอาบน้ำยานาซาแทนวันนี้ละหมาด4โมงเย็นแล้วอิหม่ามก็ถามว่าจะตีกลับไปละหมาดทันไหมผมว่าคงจะยากเหมือนกันเพราะว่าเสร็จที่นี่ประมาณ3โมงก็คงจะยากที่จะละหมาดยานาซาให้กับพี่น้องก็เป็นเรื่องที่เหมือนว่าไม่มีใครคิดแล้วก็ไม่ได้มีใครคิดว่าวันนี้ผมจะเจอ2บททดสอบพร้อมกันเวลาเดียวกันอามานะคู่เหมือนกันก็ต้องบอกอิหม่ามว่าเดี๋ยวผมหาคนแทนอาบน้ำก็ทำดูแลน้องชายก็ทำหน้าที่อาบน้ำให้กับลูกชายวันนี้แทนผมในการจัดการศพให้กับพี่น้องที่จบชีวิตในวันนี้แต่พวกนี้อนาคตคนในเดียบเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมกำลังจะบอกว่าวันอาคิเราะห์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนและอัลลอฮ์ก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เราต้องอีมานในรุกนข้อที่5ว่าต้องอีมานต่อวันอาคิเราะห์ถามว่ามีกระบวนการบอกเราเยอะแยะมากมายเลยครับพี่น้องหลายท่านคงทราบใช่ไหมครับว่าวันกิยามะห์จะไม่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเลยอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีอาลามะห์หรือพวกเราเรียกว่าสัญญาณหรือเครื่องหมายใช่ไหมครับถ้าเราเรียนในภาคฟัรฎูอีนเด็กๆก็จะผ่านมาว่าสัญญาณวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1สัญญาณเล็กเรียกว่าอาลามะตุสซุกรอ2สัญญาณใหญ่เรียกว่าอาลามะตุลกุบรอแน่นอนผมคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ลึกเพราะว่าเราต้องการเจาะลงในส่วนของเมื่อแตรสังถูกเป่าขึ้นแต่บอกว่าสัญญาณเล็กๆที่เราทราบณปัจจุบันเนี่ยผมว่าถ้าเราวิเคราะห์จริงๆเนี่ยแทบจะไม่เหลือให้เราเห็นแล้วถามว่าแผ่นดินไหวปัจจุบันมีมากไหมครับมีมากคนทำซีนามีเยอะไหมครับเยอะคนดื่มสุราเป็นยังไงคนเล่นการพนันคนที่พูดจริงไม่มีใครเชื่อคนโกหกกลับได้รับการยอมรับแข่งขันกันสร้างมัสยิดแต่ไม่มีคนละหมาดผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายยุคสุดท้ายโอ้โหเราฟังแล้วก็รู้สึกตกใจผู้หญิงโดยเฉลี่ย40กว่าคนต่อผู้ชาย1คนที่อยู่ยุคสุดท้ายผู้ชายชอบทำตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายผมเคยบอกกับเด็กๆที่โรงเรียนว่าหนูเห็นไหมครับว่าในโทรทัศน์ตอนเนี้ยตุ๊ดเต็มโทรทัศน์เลยและทุกรายการจะต้องมีคนประเภท2เข้ามาเป็นพิธีกรมันดำเนินรายการมันมีส่วนประกอบแต่เราไม่ได้ตำหนิเขาแต่เพราะว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยสัญญาณเล็กๆมันเกิดขึ้นฝนจะแรงก็แรงเลยตกทีก็น้ำท่วมนั่นหมายถึงนบีบอกว่ายุคสุดท้ายฝนที่ตกมาไม่ได้เป็นฝนที่ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามแต่กลับทำให้ต้นไม้ตายยังไงครับคือตกมาเยอะจนไม่สามารถระบายอย่างบ้านเราเนี่ยครับล่าสุดเป็นยังไงครับเมื่อก่อนขอดุอากันจังเลยโอ้ให้ฝนตกอัลเลาะห์ให้มาเป็นไงครับโดนไปหลายจังหวัดเลยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่สัญญาณที่เป็นสัญญาณหลักก็คือสัญญาณใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นโดยประมาณเช่นดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศใช่มั้ยครับเดิมเคยขึ้นทิศตะวันออกแต่เปลี่ยนทิศไปขึ้นทางทิศตะวันตกมีการลงมาของดัจญาลมีการปรากฏตัวของท่านอิหม่ามมะห์ดีมีการลงมาของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามการปรากฏตัวของยะยุดมะยุดสัตว์พูดได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดทยอยขึ้นมาเรื่อยๆแต่สัญญาณใหญ่ๆณปัจจุบันเรายังไม่พบ
แต่สิ่งที่เราพบจริงๆคือสัญญาณเล็กๆแต่หนึ่งในสัญญาณเล็กพี่น้องทราบไหมครับเริ่มต้นมา 1,400 กว่าปีแล้วสัญญาณเล็กเลยเริ่มมา 1,400 กว่าปีนบีบอกว่าเมื่อฉันถูกแต่งตั้งบูอิสตุวัสาฉันถูกแต่งตั้งเป็นนบีเด็กๆคงตอบได้อายุ40ปีเมื่อฉันถูกแต่งตั้งปั๊บกับสัญญาณหรือกับเรื่องราวของวันสุดท้ายนบีชี้ไว้ให้เห็นภาพชัดๆว่าเหมือนนิ้วชี้กับนิ้วกลางใกล้กันมากเลยณวันนี้เราผ่านมา 1,441 ปีแล้วตีว่าอายุอบีแต่งตั้ง40ที่ว่า1,000 ปี1,000 ปีแล้วเหตุการณ์มากมายที่นบีบอกว่าฉันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันเกิดขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่ามันใกล้ขนาดนี้แล้วเราไม่รู้ว่าที่เหลือมันจะเหลือเวลาสักเท่าใดในเรื่องวันอาคิเราะห์หรือวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็เตือนมากในกุรอานหนึ่งในการตักเตือนของท่านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในซูเราะห์อัลอัมบิยาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وما تأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون الله บอกว่ายังไงครับในต้นสุรตุลอัมบียะการสอบสวนพวกเขาใกล้จะมาถึงแล้วแต่พวกเขายังคงอยู่ในสภาพที่ผินหลังให้กับวันกิยามะห์ผินหลังให้กับการสอบสวนยังไม่พอผินหลังไม่ธรรมดายังอยู่ในสภาพที่เพิกเฉยด้วยคำว่ากอฟละตุนในภาษาอาหรับหมายถึงเพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่ฟังไม่รู้ไม่เอาไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยผินหลังไม่ฟังไม่รู้ไม่ติดตามไม่ทุกสิ่งอย่างอัลเลาะห์ก็บอกวะมาตะตีฮิมมินซิกริมมินร็อบบิฮิมมุฮดะซินคงไม่มีอะไรใหม่ๆอีกแล้วที่จะมาเตือนพวกเขาที่เป็นข้อคิดอิลลัสตะมิอูวะฮุมยัลอบูนนอกเสียจากพวกเขาฟังมันฟังเรื่องราวของวันกิยามะห์ฟังเรื่องราวของสัญญาณต่างๆเมื่อฟังแล้ววะฮุมยัลอบูนพวกเขาก็ล้อเล่นพวกเขาก็ล้อเล่นทำเป็นเล่นๆกับสัญญาณของวันกิยามะห์ผมบอกเลยว่าบรรยากาศวันนี้บอกพี่น้องว่ามันเป็นบรรยากาศที่ต้องยอมรับว่าฟังแล้วผมและพี่น้องเราอย่าฟังผ่านนะครับเราต้องฟังแล้วเก็บไปคิดแล้วก็ตรวจสอบตัวผมและพวกเราทุกคนว่าเราเตรียมหรือยังกับทิ้งกุรอานบอกอิกตารอบาลินนัสฮิซาบูฮุมใกล้มาแล้วอีกลักษณะหนึ่งในสุรอัลฮัจญ์อัลลอฮ์ได้เตือนไว้ต้นสุรทั้งต้นสุรเลยนะครับอันบียาอัลฮัจต้นสุรว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات أمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله เรียกหมดเลยนะโอ้มนุษย์เอ๋ยโอ้มนุษยชาติเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงกลับมายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นบานของพวกเจ้าอย่างแท้จริงแท้จริงการสั่นไหวในวันอาคิเราะห์ในวันสุดท้ายมันเป็นการสั่นไหวที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลัวว่าเราจะไม่เห็นว่ามันยิ่งใหญ่อย่างไรเปรียบว่าวันนั้นท่านจะได้เห็นว่าแม่คนหนึ่งนะครับที่มีความรักต่อลูกๆแน่นอนเราเป็นแม่หลายท่านในวันกิยามะห์เนี่ยสิ่งที่มันเป็นการสั่นไหวในวันนั้นเนี่ยอัลเลาะห์เปรียบว่าแม่ที่กําลังให้นมลูกที่บอกว่ารักลูกสุดๆยอมตายแทนลูกได้ใครจะมาทําร้ายลูกฉันอย่าว่าแต่เราเลยครับถ้าเราดูสารคดีนะครับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกสร้างเนี่ยมันยอมตายเพื่อลูกนะครับแต่วันนั้นอัลเลาะห์บอกว่าเขาจะวางลูกนั่นคือจะปล่อยลูกหนีเอาตัวรอดยังไม่พออัลเลาะห์บอกว่าคนที่ตั้งท้องเนี่ยซึ่งปกติคนคลอดลูกจะรู้ว่ากว่าจะคลอดลูกได้นี่มันทรมานบางคนเสียชีวิตในการคลอดลูกปวดบางคน2วัน3วันแต่อัลเลาะห์บอกว่าในวันนั้นแม่จะคลอดลูกแบบไม่รู้สึกเลย
คือหลุดออกมาจากท้องหนีเอาตัวรอดอัลลอฮ์บอกว่าในวันนั้นมนุษย์จะอยู่ในสภาพที่มึนงงเหมือนคนเมาทั้งที่เขาไม่ได้กินสุราทั้งที่เขาไม่ได้กินอะไรทำให้มึนงงหรือเมาแต่ความมึนงงเกิดขึ้นจากความน่ากลัวในวันกิยามะห์แล้วว่าแต่ทว่าจงรู้ไว้ว่าการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นมันช่างเจ็บปวดทุกทรมานอีกอายะหนึ่งครับในอายะสุรตุนนะฮ์ลีอะตาอัมรุลลอฮ์ฟะลาตัสตะญิลูนวันกิยามะห์มาแน่นอนไม่ต้องเร่งมันพวกท่านไม่ต้องเร่งมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นเรื่องราววันนี้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เป็นการเริ่มต้นจริงๆนั่นคือเมื่อสังถูกเป่าขึ้นนั่นหมายถึงว่าวันที่สัญญาณใหญ่ๆเกิดขึ้นครบสุดท้ายแล้วเป็นวันที่อัลลอฮ์จะทำให้ดุนยานี้แตกสลายเป็นวันที่ทุกสิ่งอย่างแตกสลายไม่เหลือแม้แต่ใครเลยเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นมนุษย์นับตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายนบีอาดัมจนถึงวันสุดท้ายของโลกดุนยาใบนี้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่อยากได้ยินเสียงแตรหรือไม่อยากได้ยินสังให้มันเป่าขึ้นเลยใครทราบไหมครับถ้าถามพวกเราคงไม่ได้สนใจเพราะเราบอกว่ามีคนสองกลุ่มบนดุนยาที่มีลมหายใจจะไม่ใส่ใจไม่สนใจคนสองกลุ่มคือมนุษย์กับยินไม่ได้สนใจว่าแต่สังจะเป่าขึ้นยังไงสภาพจะเป็นยังไงแต่มีคนกลุ่มหนึ่งไม่อยากได้ยินเลยคนกลุ่มนั้นคือชาวกุบอร์อะห์ลุลกุบอร์หรือคนอยู่ในอาลัมบารซักนั่นหมายถึงคนที่ถูกลงโทษในหลุมฝังศพไม่อยากได้ยินเลยเพราะรู้ว่าในกุบอร์ในอาลัมบารซักมันทรมานอยู่แล้วสุดแสนทรมานเป็นการลงโทษที่มันคงจะไม่มีอะไรมาตอบแทนที่มันจะมาเปรียบความรู้สึกการลงโทษในหลุมฝังศพไม่อยากได้ยินเพราะรู้ว่าเมื่อแต่สังเป่าขึ้นเมื่อใดการเริ่มต้นทดสอบแบบใหม่การทรมานแบบใหม่จะเกิดขึ้นนั่นคือการเดินทางสู่นรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมก็มีหลายอายะห์นะครับที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงเรื่องของวันที่สังเป่าขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างแรกอยู่ในซูเราะห์อัซซุมัรอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينصرون และวันที่สังถูกเป่าขึ้นสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดสิ่งที่อยู่ในพื้นพิภพนี้จะสลบลงแล้วก็ตายเว้นแต่กลุ่มชนบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นเมื่อทุกสิ่งอย่างได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นการเป่าอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นทันใดนั้นมนุษย์ก็จะถูกให้ยืนขึ้นในสภาพที่มองเห็นพวกเขาจะมองเห็นในสภาพที่ลุกขึ้นยืนออกมาจากอะลัมบารซักอีกอายะห์หนึ่งครับอยู่ในซูเราะตุนนัมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله كل أتوا داخرين และวันที่สังจะถูกเป่าขึ้นในวันนั้นเมื่อมันถูกเป่าขึ้นแล้วอัลลอฮ์จะให้คนที่อยู่ในชั้นฟ้าและอยู่ในพื้นพิภพนี้ตระหนกและเกิดความหวาดกลัวเว้นแต่บุคคลหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ดาคิรีนอบน้อมถ่อมตนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในซูเราะห์อันมุมินูนฟาอิซานุฟิคฟิสซูรฟะลาอันซาบะบัยนะฮุมยาวมะอิซินวะลายะตะซาอะลูนเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นในวันนั้นการเป็นพี่น้องกันจะไม่เหลือแล้วการสืบเชื้อสายความเป็นสามีภรรยาความเป็นพ่อความเป็นลูกความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นพวกพ้องทุกสิ่งอย่างจะไม่มีเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในวันนั้นพวกเขาจะไม่ถามซึ่งกันและกันอีกแล้วนั่นหมายถึงทุกคนจะ
พยายามหาข้อมูลพยายามที่จะแสวงหาว่าวันนี้ทำอย่างไรที่เราจะได้รับความปลอดภัยตัวอย่างสำคัญเลยอยู่ในซูเราะห์อัลฮากอฟาอิซานุฟิกะฟิสซูรนัฟคะตันวาฮิดะวะฮุมิลัติลอัรฎุวัลญิบาลฟะดุกกะตาดักกะตันวาฮิดะฟะยะอ์มะอิซินวะกะอ์ติลวาฆิอะห์วันชักกะติสสะมาฟะฮิยะยอมะอิซินวาฮิยะเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นครั้งแรกอัลเลาะห์จะทำให้แผ่นดินทำให้ภูเขานั้นถูกอุ้มขึ้นแล้วมันก็จะรวมกันกลายเป็นผุยผงในวันนั้นเมื่อวันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นอัลเลาะห์จะทำให้ฟ้านี้แตกและในวันนั้นมันจะอ่อนกำลังลงถ้าเด็กๆหรือพวกเราที่เคยท่องในยุสอัมมาจะมีหลายซูเราะห์มากที่อัลเลาะห์พูดถึงลักษณะของวันกิยามะห์วันนั้นเมื่อสังถูกเป่าขึ้นแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้ดวงอาทิตย์ดับแสงดวงดาวทั้งหลายร่วงหล่นทะเลล้นถูกลุกเป็นไฟภูเขาที่เคยแข็งแรงย้ายกลายเป็นเหมือนกับขนนกล่าสุดถ้าเราติดตามช่วงวันอีดอัฎฮาที่เขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยแค่อุกาบาตสักลูกหนึ่งที่มันหลุดเข้ามาวันนั้นก็บอกถ้ามันหลุดเข้ามาเขาบอกว่าด้วยกับมันหลุดเข้ามาก็บอกว่าลูกหนึ่งของมันสามารถทำให้กรุงเทพเราหายทั้งเมืองได้เลยลูกเล็กๆเขาบอกว่าถ้าหลุดเข้ามานะครับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงถ้ามาก็บอกว่าหายทั้งจังหวัดเลยแต่วันกิยามะห์สภาพที่เราบอกว่าดวงอาทิตย์จะดับแสงฟ้าจะเปิดนะครับแผ่นดินจะถูกม้วนภูเขาจะถูกยกทุกสิ่งอย่างจะล่มสลายหมดเลยเหตุการณ์นี้จึงมีคำถามตั้งถามตัวพวกเราว่าสังคืออะไรถูกเป่ากี่ครั้งและเมื่อใดสังจะถูกเป่าขึ้นเป็นสิ่งที่เราต้องคำถามว่าสังคืออะไรและเป่ากี่ครั้งและเมื่อใดสังจะถูกเป่าขึ้นเราจะได้เตรียมไงครับและเราจะขอดุอากันอย่างไรวันนี้กลับไปบ้านท่องดุอาว่าเมื่อสังถูกเป่าขึ้นอย่างที่เราเปรียบว่าแม่ทิ้งลูกคลอดไม่รู้สึกทุกคนมึนเมาผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งผมไปอยู่อียิปต์ได้2ปีครับผมไปอยู่อียิปต์ได้2ปีปีที่ผมไปเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากวันนั้นผมกับเพื่อนอยู่ในอาคารประมาณชั้นที่4ได้ครับแผ่นดินไหววันนั้นรุนแรงมากไหวจนกระทั่งว่าทุกคนคิดแล้วว่าวันนี้ไม่รอดแล้วครับทำไมจึงไม่รอดทราบไหมครับว่าความไหวของตึกไม่ได้หยุดไหวแล้วก็ถ้าพี่น้องมองขอบเนี่ยนะครับขอบปูนมันร่วงแล้วครับขอบปูนมันร่วงแล้วก็คือถ้าไม่หยุดสั่นนะครับแผ่นสี่เหลี่ยมชั้นสองที่แผ่นที่อยู่ชั้นเหนือเราอ่ะมันลงมาทับพวกเราแน่ผมอยู่ประมาณ20กว่าคนวันนั้นก็มีทางเดียวว่าพวกเราไปรวมกันในห้องหนึ่งก็ยังมีมุกตลกอยู่พอสมควรมีพี่คนหนึ่งเขาชื่อบังอาริฟีนพอดีแกกำลังจะอาบน้ำแกนุ่งผ้าขม้าอยู่แกรีบไปคว้ากางเกงก่อนขนาดว่ารู้ว่าไม่รอดแล้วคว้ากางเกงนุ่งก่อนแล้วก็พอนุ่งแล้วก็มานั่งรวมกันมาอยู่รวมกันแล้วก็ตักบีดพอสักพักหนึ่งอัลลอฮ์ให้หยุดไหวพวกเราก็หันไปถามบังว่าบังฟีนครับไปใส่กางเกงทำไมครับบางทีก็เกิดอัลลอฮ์ก็ให้ตายจะได้ตายดีนิดนึงไม่ใช่ตายพระคัมภีร์ตายนุ่งกางเกงหน่อยแต่วันน่ากลัวจริงๆครับแล้วทราบไหมครับว่าเวลาหลังจากที่มันสงบลงแล้วพวกเรามีทางเดียวคือต้องย้ายที่อยู่กันพวกเรา20กว่าชีวิตเนี่ยวันนั้นบอกว่าอยู่ในอาคารชั้น4นี้ไม่ได้แล้วต้องไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งอยู่ชั้นดินเผื่อว่ามันไหวอีกจะได้หนีออกทันแต่สิ่งที่เราพบเห็นนะครับผมเดินจากเหมือนกับว่าถ้าเปรียบว่าจากบางหลวงเนี่ยไปน่าจะเป็นบางกอกน้อยได้เดินหนีพื้นที่ตรงนี้ไปหาบ้านเพื่อนแต่สิ่งที่เราพบว่าเราเดินเข้าไปถ้าเปรียบเราเดินไปบางกอกน้อยคนมากอกน้อยเดินมาบางหลวงทุกคนก็อยู่ในสภาพที่เหมือนคนมึนงงแบบที่กุรอานบอกเลยครับคือวิตกกังวลอยู่ในสภาพที่หนีไปให้พ้นสภาพให้ได้คน
เรียกว่าสวนกันต่างคนต่างสวนแล้วเราคิดว่าแล้ววันกิยามะฮ์ที่มันเกิดจริงๆมนุษย์ที่เมาเนี่ยหรืองงเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพใดมันคงเหมือนคนสติเสียหรือบ้านเราว่าคนสติแตกเลยแล้วถ้าเราไม่เตรียมพบกับวันกิยามะฮ์วันที่สังเป่าขึ้นเนี่ยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้แล้วแต่วันนี้พี่น้องมีโอกาสที่จะแก้ได้หะดีษบทนี้เป็นการบ่งบอกว่าสังคืออะไรหะดีษบทนี้ถูกบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีอิหม่ามอบูดาวูดจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลาจาอะอะรอบียุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลายารอซูลุลลอฮ์มัสซูรอย่าว่าแต่เราอยากรู้เลยครับบางอับดุลลอฮ์คงตั้งให้พวกเราอยากรู้แล้วครับว่าสังคืออะไรวันนั้นชายอาหรับชนบทซึ่งเป็นชาวอาหรับทะเลทรายก็อุตส่าห์ไปหานบีเลยพอได้ทราบข่าวว่าสังถูกจะมีการเป่าขึ้นในวันกิยามะฮ์เนี่ยไปถามว่ายารอซูลุลลอฮ์มัสซูรสังคืออะไรครับกอละนบีกล่าวว่ากอรนุนยุนฟะกูฟีแต่คำว่ากอรนุนในภาษาอาหรับแปลว่าเขาสัตว์สังมันจะรูปทรงเหมือนเขาบ้านเราก็จึงเปรียบเหมือนกับแตรหรือสังอุปกรณ์ที่สามารถเป่าเสียงคือเขาหรือสังหรือแตรที่มันจะถูกเป่าไปในมันบรรดานักวิชาการก็ได้มาสรุปว่าจากตัวบทอัลกุรอานและมีหะดีษที่มาได้พูดถึงเนี่ยจึงแบ่งการเป่าจริงๆแบ่งเป็น3ครั้งนะครับพี่น้องทราบไว้นะครับสังจะถูกเป่า3ครั้งแต่ในบางท่านบอกว่าสังถูกเป่า2ครั้งคือเอาครั้งที่2กับครั้งที่1ถือว่าเป็นครั้งเดียวมันอยู่เป็นเรื่องร่วมช่วงต่อเนื่องแต่ถ้าแยกจริงๆเนี่ยแบ่งออกเป็น3ครั้งครั้งที่1เรียกว่านัฟคอตุลฟะซะผู้ที่ทำหน้าที่เป่าบุคคลเนี้ยผมว่าเราได้กันมาแต่เล็กๆแล้วชื่ออะไรครับท่านอิสรอฟีลท่านอิสรอฟีลทำหน้าที่ในการรับหน้าที่เป่าสังเป่าครั้งแรกทำให้เกิดความตระหนกครั้งที่สองถูกเรียกว่านับคอตุลเมาส์เมื่อเป่าครั้งที่สองแล้วทุกสิ่งอย่างตายหมดเลยมีหะดีษได้รายงานถึงว่าคำว่าตายเนี่ยตายหมดเว้นแต่บุคคลที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์แต่ก็บอกว่ามีหะดีษเล่าว่าตายหมดไม่เหลือแม้แต่มะลิกุลเมาส์วันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทุกสรรพสิ่งตายหมดแล้วอัลเลาะห์ก็ถามมาลิกุลเมาว่ายังเหลือใครอีกบ้างก็ยังเหลือมาลาอิกะห์ใหญ่ๆอยู่3-4ท่านเหลือยิบรีนมีกาอีนมาลิกุลเมาและอิสรอฟีลอัลเลาะห์สั่งว่ามาลิกุลเมาจงเก็บชีวิตมาลาอิกะห์ที่เหลือเมื่อเก็บทุกท่านแล้วอัลเลาะห์ถามว่ายังเหลือใครอีกไหมมาลิกุลเมาก็ตอบยังเหลือครับเหลือใครครับเหลือผมแล้วครับถ้าเปรียบนะเหลือมาลิกุลเมาที่ยังเหลืออยู่อัลเลาะห์ก็มีคำสั่งบัญชาว่ามุตมาลิกุลเมามาลิกุลเมาเจ้าต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประกาศไว้ในกุรอานว่าลายักฟาอะลัลอัรฎิมินฮุมชัยลิมัลมุลกุลยอมLillahil wahidul qahhar เมื่อในดุนยานี้ไม่เหลืออะไรแล้วทุกสิ่งอย่างหมดแล้วดังที่ในซูเราะห์อัรเราะห์มานกุลลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมทุกสิ่งอย่างวิบัติพินาศหมดไม่เหลือใครเว้นแต่อัลเลาะห์อัลเลาะห์ประกาศว่าวันนี้มีใครอีกมั้ยที่มีอำนาจวันนี้มีใครอีกมั้ยที่บอกว่าเป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้ที่เป็นครอบครองเป็นผู้ที่มีความยิ่งยโสโอหังเหลือใครอีกไหมอัลเลาะห์ประกาศถึง3ครั้งเมื่อประกาศเสร็จแล้วไม่มีเสียงตอบอัลเลาะห์บอกลิลลาฮิลวาฮิดุลกอฮาร์อัลเลาะห์เท่านั้นเป็นองค์เดียวที่ทรงพลังทรงอำนาจเหนือพอการเป่าครั้งที่2พี่น้องครับเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เป่าครั้งที่3เรียกว่านัฟคอตุลบะซการเป่าเพื่อให้ทุกสิ่งนั้นได้ฟื้นขึ้นมาวันนี้เราได้ไป2เรื่องว่า1คนที่ทำหน้าที่เป่าคืออิสรอฟีลเราทราบอยู่แล้วแต่การเป่า3ครั้ง1เป่าให้เกิดความตระหนกและเป่าจนกระทั่งครั้งที่2คือทำให้ทุกสิ่งตายเป่าอีกครั้งนึงทุกสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินจะฟื้นขึ้นมานั่นคือคนที่อยู่ในอัลัมบารซักแต่มี2หะดีษที่น่าสนใจพี่น้องครับ
หะดีษบทหนึ่งที่อยู่ในบันทึกเป็นสายรายงานฮาซันจากอบีซาอิดอัลคุดอบีซาอิดรอฎิยัลลอฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าท่านนบีกล่าวว่าอย่างไรครับไกฟะอันอะมุนบีพูดว่าฉันจะมีความสุขได้อย่างไรก็เลยบอกฉันคงไม่สามารถจะมีความสุขได้ถ้าเปรียบว่ายังเพลิดเพลินยังหลงระเริงอยู่บนโลกดุนยาฉันคงไม่สามารถจะมีความสุขนั้นได้ทำไมครับวะซอคิบุลกอรนิกอดินตะกะมัลกอรนะวัสตะมะอัลอิซนะมะตายุมะรุบินนัฟคิฟะยัลฟะคุฟะยันฟุคุนบีบอกจะให้ฉันมีความสุขได้อย่างไรถ้าเป็นบ้านเราก็ยังเพลินอยู่กับชีวิตดุนยาทั้งที่ขณะนี้อิสรอฟีนได้เอาปากของเขาคาบสังเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เตรียมเอาหูของเขาฟังว่าเมื่อไรที่จะถูกสั่งให้เป่าแล้วเขาจะทำหน้าที่เป่าทันทีณวันนี้คาบอยู่นะครับคาบอยู่รอคำสั่งเท่านั้นเองฟะกะอันนะซาลิกะฟะกุลอะลาอัศฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยนบีบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หนักสำหรับซอบะห์มากซอบะห์ฟังแล้วรู้สึกวิตกกังวลทันทีถ้าบ้านเราก็คือถ้าเปรียบคงก็มีความรู้สึกเดียวกับนบีนั่นแหละคงไม่มีความสุขเลยถ้าเป่าเมื่อใดทุกสิ่งอย่างจบความดีไม่มีความดีไม่พร้อมกลับมาดุนยานี้ไม่ได้แล้วฟะกอละละฮุมนบีจึงกล่าวพวกเขาให้กล่าวคำนี้กูลูพี่น้องลองฝึกกล่าวตามผมนะครับฮัสบุนัลลอฮ์ลองกล่าวครับฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอะลัลลอฮิตะวะกัลนาหรือเอาสั้นๆถ้าเคยอ่านฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอะลัลลอฮิตะวะกัลนานี่บทเต็มบทนี้พยายามกล่าวบ่อยๆเพื่อให้เราได้รู้ว่าไม่ว่ามันจะเกิดอย่างไรเกิดเมื่อใดก็ตามเราขอมอบชีวิตเราให้กับใครอัลลอฮ์แล้วก็บอกกับเราว่าอัลลอฮ์เป็นผู้มอบหมายที่ดีที่สุดแล้วเพราะเราหนีไม่ได้เราไม่สามารถหนีจนกระทั่งในซูเราะห์รอมานบอกว่ามนุษย์และยินเอ๋ยถ้าเจ้าแน่จริงหนีออกไปดิหนีออกไปนอกดุนยาเลยถ้ามีความสามารถหนีออกไปถ้าคิดว่าหนีการลงโทษของข้าได้หนีออกไปแต่เราบอกพวกเจ้าไม่มีอำนาจต้องอยู่เพื่อเตรียมรับการตอบแทนจากอัลลอฮ์อีกบทหนึ่งพี่น้องครับเป็นอีกบทที่มาเสริมว่าท่านนบีว่าแท้จริงเจ้าของสังนั้นนับตั้งแต่วันที่เขาถูกมอบหมายให้ทำการเป่าเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับสายตาของอิสรอฟีนมองอารัชของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลามองว่าเมื่อไรจะถูกสั่งก็บอกว่าตาของเขาเนี่ยกะอันนาไอไนฮิกาวกะบานิดุริยานีแววตาทั้งสองของท่านอิสรอฟีนมองอัลลอฮฺว่าเมื่อไรจะสั่งเป่าแววตาเป็นประกายใสเหมือนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าเลยบ้านเราสื่อยังไงครับจ้องตาไม่กระพริบเลยตาใสมากถ้าเราตาหลีแล้วบางคนจะง่วงอย่างนี้ไม่ใช่นะคือตาใสเลยแบบว่าพร้อมว่าถ้าสั่งเมื่อไรเป่าทันทีนับตั้งแต่วันนั้นมาแล้ววันเนี้ยผ่านมาจากที่นบีพูดน่ะ1,000 กว่าปีแล้วนะครับแล้วคำถามว่าแล้ววันไหนครับที่เราต้องระวังที่สุดวันไหนที่เราต้องระวังว่าวันนั้นวันเกียมาจะเกิดขึ้นนบีก็บอกให้เราทราบแต่ด้วยความเมตตาล้ออย่างที่บอกว่ามันมีสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่และเมื่อสัญญาณใหญ่ทยอยเกิดขึ้นพี่น้องถ้าใครยังอยู่ทันเหตุการณ์นะครับพี่น้องระวังวันนี้ให้ดีนะครับวันเกียมาจะไม่เกิดในทุกวันซึ่งมีอยู่7 วันจะเลือกวันเดียววันที่เราเลือกนั่นคือวันศุกร์สังจะถูกเป่าหรือวันกิยามะห์จะถูกเป่าหรือวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นคือวันศุกร์เราคงไม่สามารถจะพูดเองได้ก็จากหะดีษที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมจากอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาคอยรุยาวมินตอลาอัตอะลัยฮิชัมซุยาวมันจุมอะห์ไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นในวันใดที่ดีไปกว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในวันศุกร์อีกแล้วครับพี่น้องทำไมจึงบอกว่าวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในวันศุกร์จึงเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห์เ
ประเด็นแรกเลยคู่เรียกของอาดัมฟีฮิท่านนบีอาดัมถูกสร้างในวันศุกร์อุดคิลันจันนะถูกเข้าสวรรค์ก็วันศุกร์วะฟีฮิอุคริยามินฮุถูกออกจากสวรรค์ก็วันศุกร์นบีบอกว่าละยะกูมุสละตะกูมุสาอิลลาฟีเยามินจุมอะและวันกิยามะพี่น้องจำไว้นะครับจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่วันกิยามะเท่านั้นทำไมจึงบอกว่าคนในหลุมฝังศพจึงประวงหรือกลัวเหลือเกินว่าไม่อยากได้ยินเสียงแตรฝังที่มันดังขึ้นเพราะรู้ว่าต้องฟื้นขึ้นมารับความผิดตัวเองแน่นอนในบางรีวะจึงเสริมว่าท่านนบีอาดัมก็เตาบัตตัวในวันศุกร์ตายวันศุกร์และในวันศุกร์ก็เป็นวันที่จะเกิดวันกิยามะวะมามินดาบะตินอิลลาวะฮิยะมุซีคอฟะตุลเยามันจุมอะสัตว์ไม่มีสัตว์ตัวใดเลยบนดุนยานี้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นวันศุกร์มันจะอยู่ในสภาพที่กลัวว่าวันกิยามะห์จะเกิดแต่นบีบอกว่าจะมีคน2กลุ่มไม่สนใจเลยคน2กลุ่มไม่สนใจว่าวันศุกร์ผ่านมาวันศุกร์ผ่านไปศุกร์แล้วศุกร์เล่าไม่มีความใส่ใจว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันกิยามะห์เขาจะอยู่ในสภาพใดอิลลันจินวันอินส์เว้นมนุษย์กับยินเท่านั้นเองท่านจึงไม่แปลกใจว่าทำไมวันศุกร์เนี่ยนอกจากอ่านซูเราะห์กาฟีแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นไปได้ให้ทำอะไรเยอะๆครับพี่น้องทำการศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศอลาวาตเยอะๆตนกเอาไว้ครับพี่น้องศอลาวาตท่านนบีง่ายๆอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดง่ายๆหรือบทเต็มๆเลยที่เราได้กล่าวในการอ่านตะชะฮุดศอลาวาตนบีในละหมาดกล่าวเต็มๆกล่าวได้หรือถ้าเกิดไม่ได้ก็อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดกล่าวบ่อยๆแล้วคำกล่าวของเราพี่น้องครับอย่าคิดว่าเรากล่าวธรรมดานะครับทุกคำกล่าวของเราถูกนำเสนอยังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องบอกจะไปได้ยังไงครับอย่าว่าแต่อะไรเลยสมัยนี้ผมว่าทุกคนเล่นไลน์หมดแล้วครับแค่เปิดกลุ่มไลน์เท่านั้นเองคนคนหนึ่งกดปึ้งมี10ไลน์ซ้อยไลน์ไปพร้อมกันหมดเลยผมว่านี่แค่ความคิดมนุษย์ยังทำได้เลยแล้วศอลาวาตเราทั่วโลกมันจะไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมง่ายที่สุดยิ่งกว่าที่เราจะคิดซะอีกและการศอลาวาตนบีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความรอดพ้นปลอดภัยพี่น้องครับวันที่สังได้เป่าขึ้นเนี่ยเป็นสภาพที่น่ากลัวมากนะครับนี่อยู่ในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับพี่น้องลองมาติดตามนะครับว่าวันที่สังเป่าขึ้นเนี่ยลักษณะวันนั้นเนี่ยมนุษย์จะมีสภาพใดเหตุการณ์นี้นะครับเล่าจากอับดุลลอฮ์บินอัมอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูซะกะรัดดัจญาลอิลาอันกอลาเหตุการณ์นี้พี่น้องครับท่านนบีได้เล่าเรื่องวันกิยามะห์เล่าถึงดัจญาลจนกระทั่งนบีเล่าถึงเรื่องของวันที่สังถูกเป่าขึ้นนบีกล่าวว่าซุมมะยุมฟะคูฟิสซูริฟะลายัสมาฮูอะฮัดันวันที่สังเป่าขึ้นไม่มีคนหนึ่งคนใดจะได้ยินเสียงมันเลยนอกเสียจากว่าอัสกอลีตันอัรฟะอลีตันเสียงที่ไม่ได้ยินหมายถึงว่าเสียงนั้นเนี่ยมันทำให้คอข้างหนึ่งสูงทำให้คออีกด้านหนึ่งต่ำนั่นคือมันจะอยู่ในลักษณะที่เขาบอกว่ามนุษย์จะอยู่ในสภาพที่ทรมานมากจนกระทั่งว่าเสียงไม่ได้ยินแต่คอเขาเนี่ยด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำและสุดท้ายมนุษย์ก็จะสลบลงแล้วก็เสียชีวิตอาวาลูมันยัสมาอูฮูรอจุลุนยาลูตูฮาวดาอิบิลิฮิฟายัสอิกุนบีบอกว่าคนแรกที่เขาสามารถรับฟังเสียงมันได้ชายคนที่กำลังซ่อมบ่อน้ำเลี้ยงอูฐของเขาแล้วเมื่อเขาผ่านมันไปแล้วเสียงนี้ผ่านไปแล้วทำให้ชายคนนี้สลบลงหลังจากนั้นอัลลอฮ์เมื่อเป่าทุกสิ่งอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตายหมดแล้วอัลลอฮ์จะให้มีฝนลงมาฝนที่ตกลงมาในวันนั้นกะอันนะฮูทัลละวะซิลลุซัลลุวะติลลุตัลลุวะซิลลุฝนที่ตกมาเนี่ยไม่ได้แรงมากเป็นฝนที่ตัลลุหมายถึงฝนที่โปรยๆหรือวะซิลลุหรือเป็นฝนแบบคึ้มๆ
มาตกลงมาบนพื้นแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทำให้มนุษย์ทุกชีวิตฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ถูกเป่าเป็นที่เรียบร้อยในครั้งที่3หรือครั้งสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็จะฟื้นมาแล้วจะมีคำสั่งว่ายาอัยยูฮันนัสฮาลุมมุอิลารับบิกุมวะกิฟูฮุมอินนะฮุมมัสอูลูนจะมีผู้ประกาศเรียกมนุษย์ที่ฟื้นทยอยขึ้นและจะถูกว่าโอ้มนุษยชาติเอ๋ยเจ้าจงมารวมกันณองค์พระผู้อภิบาลของพวกท่านเถิดแล้วพวกเขาก็ได้ตามเสียงนั้นมาหยุดแล้วถูกกล่าวว่าแท้จริงวันนี้พวกท่านต้องรับผิดชอบการงานที่ทำเอาไว้บนดุนยาทั้งหมดคำถามถามว่าแต่ละการเป่านี่มีระยะเวลาเท่าใดแน่นอนซอฮาบะก็อยากรู้ว่าระยะเวลาการเป่าแต่ละครั้งนั้นมีระยะเวลาเท่าใดหะดีษบทนี้ถูกเล่าจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอดิยัลลอฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลมาบัยนะนัฟคะตัยนอัรบะอูนการเป่า2ช่วงเวลาระยะเวลาคือ40 40กอลูบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ถามยาอบาฮุไรเราะห์อัรบะอูนยอมันที่ท่านบอกว่า40เนี่ยเป็น40วันใช่ไหมการเป่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ย40วันใช่ไหมก็ละอบูฮุไรเราะห์ก็ตอบว่าอบีตุฉันไม่ทราบไม่รู้กอลูอัรบะอูนะชะฮรอนหรือว่าระยะเวลาห่างกัน40เดือนกอละอบัยตุฉันไม่รู้กอละพวกเขากอลูอัรบะอูนะซะนะหรือมันห่างยาวถึง40ปีกอละอบีตุฉันไม่ทราบเพราะนบีไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่า40เท่านั้นระยะเวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีระบุแต่ว่า40อาจจะเป็น40วัน40เดือนหรือ40ปีแต่อบีฮุไรเราะห์บอกว่าฉันไม่รู้แต่รู้ว่าเมื่อมันถูกครบแล้วอย่างที่บอกแล้วมนุษย์จะถูกฟื้นขึ้นมาและทุกสิ่งอย่างของเราจะถูกทำลายแต่เหลือเอาไว้ส่วนหนึ่งคือก้นกบของเรานะครับกระดูกก้นกบของเราจะเหลือเอาไว้แล้วจะถูกฟื้นประกอบเป็นร่างกายขึ้นมาเพื่อมารับทุกสิ่งอย่างในวันกิยามะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้สังเป่าขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทุกคนทราบดีนั่นก็คือว่าวันนั้นไม่เหลืออะไรอีกแล้วครับมันไม่เหลือแม้แต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติอำนาจเกียรติยศพวกพ้องพี่น้องครอบครัวไม่เหลือแล้ววันที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวันที่ครอบครัวทุกคนจะหนีห่างจากกันผมว่าที่บังอับดุลลอฮ์ต้องการให้พี่น้องได้รับฟังเรื่องราวว่าสังเป่าขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะเป็นสิ่งที่อยากจะให้ผมและพวกเราทุกคนได้ตระหนักการใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาของเราเนี่ยนะครับอย่าเพลินกับชีวิตดุนยานบีจึงสอนกับเราว่าจงอยู่ดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าจงอยู่ดุนยาเหมือนกับคนเดินทางและนบีก็บอกว่าจงนับตัวเองเอาไว้ว่าท่านจ้องเป็นส่วนหนึ่งของชาวกุโบร์เหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องมันมีรายละเอียดยาวไปถึงขั้นว่าเมื่อฟื้นมาแล้วเราไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดแล้วเราจะต้องยืนรอคอยในวันนั้นพี่น้องครับในอัลกุรอานบอกว่าในวันกิยามะห์เราจะต้องยืนอย่างทรมานยืนรอการสอบสวนยาวนานเนี่ยวันนั้นเนี่ยเปรียบบนดุนยาเราเนี่ย 50,000 ปี 50,000 ปีบนดุนยาที่เราจะต้องยืนรอคอยยืนรอคอยรอการสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในวันนั้นนะครับถ้าพี่น้องได้ศึกษาเรื่องวันกิยามะห์จนกระทั่งว่ามนุษย์อยู่ในสภาพที่ไม่ไหวแล้วเราว่ากลางวันเนี่ยร้อนแล้วนะครับวันนั้นมันร้อนกว่านี้เยอะมากทรมานสุดๆจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงไปขอต่อมาดีนบีทั้งหลายว่าไปขอต่อแล้วเถอะครับเปิดการสอบสวนได้แล้วถ้าบ้านเราก็เอายังไงก็เอากันแล้วนะจะไปไหนก็ไปสักทีไม่ไหวแล้วนะเหมือนกับเราปวดทรมานนะหมอบอกต้องผ่านะเอาเลยหมอจะผ่าจะเสียบจะเจาะเอาเลยขอให้มันหายก็แล้วกันให้มันพ้นความปวดเหมือนวันนั้นบอกว่าความรู้สึกว่าเอาละขอรับพิพากษาเถอะมันทนไม่ไหวแล้วมันลำบากเหลือเกินทำไมมันจึงลำบากล่ะครับเพราะว่านบีบอกกับเราว่าอย่างไรครับ
ตุดนัชชัมซุยามัลกิยามะฟิลคัลกิฮัตตายะกูนะมินฮุมกะมิกดาริมิลินเพราะว่าวันกิยามะดวงอาทิตย์ณปัจจุบันนี้มันห่างกับเราไม่รู้กี่ล้านล้านไมล์เนี่ยเรายังอยู่ในสภาพที่กระจวบภาวะโลกร้อนแล้วแต่วันนั้น1ไมล์ที่ดวงอาทิตย์ใกล้ศีรษะกับเราเนี่ยนะครับเราจะทนไหวไหมครับ1ไมล์ที่เราต้องยืนรอการสอบสวนแล้วในวันนั้นพี่น้องเราไม่ได้ฟื้นมาธรรมดานะครับฟื้นมาในสภาพที่เสื้อผ้าไม่มีทุกคนจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ทุกคนล่อนจ้อนหมดก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เหมือนคนที่เป็นผู้หญิงนะครับท่านหญิงอาอิชาก็ถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ฟื้นขึ้นมาแบบว่าไม่มีเสื้อผ้ากันหมดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีการดูกันเหรอผู้หญิงดูผู้ชายไหมผู้ชายดูผู้หญิงไหมยังจะมีการดูเขินอายกันไหมนบีบอกไม่มีแล้วความรู้สึกความคิดตรงนั้นมันไม่มีเหลือในสมองของมนุษย์แล้วเพราะทุกคนในวันนั้นอยู่ในสภาพที่วิตกกังวลวิตกสุดๆแล้วจนกระทั่งหลายคนอยู่ใบหน้าที่เรียกว่าเหมือนกับฝุ่นเกาะหน้าใบหน้าหมองคล้ำดำเครียดว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนบีจึงบอกกับเราว่าในวันนั้นเนี่ยพี่น้องครับเหงื่อเนี่ยมันจะออกเนื่องจากความร้อนที่มันเกิดจากดวงอาทิตย์ใกล้ศีรษะของเราเนี่ยนบีบอกว่าแต่ละคนจะถูกให้เหงื่อออกจากร่างกายตัวเองเนี่ยบนสภาพความลำบากหมนอามันดุนยาของเรานั่นหมายถึงใครอามันน้อยความผิดที่มีเยอะยังมีอามันอยู่บ้างเมื่อมันไม่พอกันบางคนนบีบอกว่าเขาจะร้อนเหงื่อออกจนกระทั่งบางคนท่วมถึงตาตุ่มของเขานี่เบานิดนึงบางคนท่วมถึงไหนครับบางคนท่วมถึงหัวเข่าทั้งสองของเขาบางคนท่วมถึงเอวบางคนท่วมถึงหัวไหล่แต่นบีบอกบางคนท่วมถึงริมฝีปากว่ายาซุบิลละรอการสอบสวนแล้วเมื่อสอบสวนแล้วเนี่ยบางคนรับมือขวาก็อัลฮัมดุลิลลาห์อยากจะรับเหลือเกินบางคนรับมือซ้ายหน้าพิตกทันทีเลยนะครับแล้วเมื่อรับแล้วผ่านไปไหนต้องกระบวนการเดินผ่านสะพานบางคนเดินไม่ผ่านตกทางสุดท้ายของเราจริงๆคือนรกสวรรค์กระบวนการขั้นตอนกว่าจะผ่านไปถึงจุดสุดท้ายของชีวิตทางแยกคือนรกสวรรค์พี่น้องครับแต่ที่พูดทั้งหลายทั้งมวลพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ต้องวิตกกังวลเลยขอให้อีหม่านอย่างเดียวแต่วันนี้เป้าประสงค์ที่เรามาฟังวันนี้เพื่อให้เรามาศรัทธาว่ามันเกิดขึ้นจริงและนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมเล่าเองนะครับส่วนหนึ่งจากความน่ากลัวที่มันมีรายละเอียดเยอะมากถึงความลำบากของชีวิตและสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้มาฟังแล้วกลับไปเราจะได้อะไรเราต้องกลับไปถามตัวเอง4เรื่องต่อไปนี้วันนี้ครับ4เรื่องต่อไปนี้ที่กลับไปถามตัวเองว่า4คำถามนี้เนี่ยวันนี้ต้องถามตัวเองก่อนเพราะวันหนึ่งอัลลอฮ์จะถามเราวันนี้4คำถามนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามว่าเราตอบคำถาม4คำถามนี้อย่างไรเพราะว่าจากท่านอบีบารซะอัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกลาตะซูลูกอลมาอับดินยามัลกิยามะขณะเรายืนนานเหงื่อออกเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเท้าของเราทั้งสองก็ยังก้าวไม่ได้ยังพ้นไปไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอันจนกว่าจะถูกถามจาก4ประการต่อไปนี้ผมว่าคนที่อายุเกิน5เกิน6เนี่ยนะครับหรือ7เนี่ยผมว่าคำถามแรกต้องถามเลยยุสอาลูอันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาฮูอายุที่ให้มาบนดุนยาเอาไปทำอะไรผมก็ได้ฟังผู้ใหญ่หลายคนผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรครับผมบอกอย่าท้อครับผู้ใหญ่หลายท่านบอกเลยว่าบอกเขาบอกอาจารย์ผมยอมรับเลยผมนี่เพิ่งมาเข้าสุราไม่กี่ปีนี่เองชีวิตวัยหนุ่มสุดยอดบอกอาจารย์ไม่ต้องพูดแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ผมกลับตัวแล้วผมบอกไม่เป็นไรแต่วันนี้ตั้งใจเลยแต่เราย้อนกลับไปถามว่าแล้วเราเคยถามได้ว่าชีวิตของเราอายุ30เป็นยังไง40 50 60อายุจะถูกถามว่าที่ได้มาเอาไปทำอะไรบ้างเด็กๆสมัยนี้นะฮัมดุลิลลาห์โชคดีมากอัลลอฮ์ให้พวกเขาสามารถรับฟังศาสนาแต่เล็กๆมานั่งตอนสาวๆตอนวัยรุ่น
โอ้โหผมวันนั้นครับหรือหนูอัลลอฮ์เอาเวลาช่วงวันอาทิตย์นั้นวันเสาร์นั้นไปฟังบรรยายโอ้โหอายุดีมากตั้งแต่สาวแล้วฟังบรรยายตั้งแต่สาวตั้งแต่เป็นสาวๆแล้วมาเอาไปฟังบรรยายแต่น่าเสียดายเราตอบกันแล้วอย่าอัลลอฮ์ตอนหนุ่มๆไม่ได้เคยฟังมาฟังตอน60แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตอบผ่านหรือเปล่านะผมก็ตอบไม่ได้ว่าเราจะให้ผ่านหรือเปล่าต้องตอบกันเราเองนะครับคำถามที่สองอันอามาลีฮีฟีมาฟะอาละความรู้ที่ได้มาหรือหน้าที่การงานที่ได้มาเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เป็นครูบาอาจารย์จะถูกถามว่าเอาไปสอนคนไหมเอาไปสอนคนให้ถูกต้องไหมถูกต้องอัลฮัมดุลิลลาห์เอามีหน้าที่เป็นพ่อค้าเอาความรู้เรื่องการค้าขายไปหลอกคนหรือเปล่าหรือเอาความรู้ไปขายของริสกีมาได้มาเอาไปทำอะไรบางคนได้ความรู้มาใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆมันตรงกันข้ามเลยบางคนเรียนวิทยาศาสตร์มาเชิงเกษตรบางคนเอาไปทำอะไรครับผลิตพันธุ์ไม้ที่ดีบางคนเอาไปทำไข่ปลอมอย่างประเทศจีนหลอกคนเอาไข่ปลอมทำจากพวกพลาสติกคนกินก็ไปเป็นสารพิษเห็นไหมความรู้ก็ไปใช้ทางที่ไม่ดีประการที่สามอันมาลิฮีฟีมาไอนะอิกตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะฮูจะถูกถามว่าทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเนี่ยถามอยู่สองคำถามคู่กันหนึ่งหามาอย่างไรสองใช้ไปทางไหนบ้างแน่นอนถามก่อนหามาฮาลาลไหมหรือไม่ใช่ว่าไปถูกลอตเตอรี่มาถูกหวยมาแล้วเอามาบริจาคไม่ได้นะต้องถามก่อนหรือไปขโมยเข้ามาก็ไม่ได้นะค้าขายมาหาริสกีที่ฮาลาลแล้วใช้จ่ายไปในอย่างไรบ้างคำถามสุดท้ายอันยิสมีฮีฟีมาอับลาฮูและร่างกายของเราตั้งแต่อัลลอฮ์ให้มาหนุ่มแล้วสาวแล้ววัยรุ่นแล้ววัยกลางคนแล้วชราแล้วร่างกายที่สมบูรณ์เอาไปใช้อะไรถามหมดเลยตาเอาไปทำอะไรหูเอาไปทำอะไรเท้าเอาไปทำอะไรวันนี้ทำดีแล้วผมว่าเราพ้นแล้วระดับหนึ่งเพราะคนสามกลุ่มเนี่ยที่จะรอดพ้นหนึ่งคนที่ศึกษาคนที่สอนคนที่ซิกรุลลอฮ์คนให้คนเรียนคนซิกรุลลอฮ์จะถูกพ้นการสาปแช่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นร่างกายของเราก็จะถูกถามว่าเราเอาไปทำอะไรผมเห็นภาพหนึ่งเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยไปสุเราะห์ได้ภาพที่เห็นเขาส่งมาเนี่ยคนหนึ่งยืนละหมาดขาเดียวมีคนหนึ่งยืนละหมาดมือไม่มีคนหนึ่งไม่มือมีไม่มีเท้าแต่สภาพของเขาที่ถัดไปที่ว่าถัดไปฮับบะวันเนี่ยไปสุเรายังมีก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ยังให้เรามีโอกาสมือมีเท้ามีแรงมีหลายคนเป็นโต๊ะแล้วหลายคนเป็นแชร์แล้วอยากไปสุเราไปไม่ได้ทำไมอ่ะเดินไม่ได้แล้วเข่าไม่ดีหลายคนอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้มีหลานพาไปยังดีหลายคนเดี๋ยวนี้จึงบอกว่าอย่ารอให้อายุเยอะนะครับเรื่องแรกเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนี้ถ้ามีริสกีพี่น้องครับรีบไปฮัจญ์เลยครับเพราะฮัจญ์เดี๋ยวนี้หนึ่งไปแล้วคนเยอะมากร่างกายไม่แข็งแรงลำบากมากนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าคนชรามากเนี่ยต้องมีคนดูแลไปด้วยอันสี่คำถามพี่น้องครับเคยถามไหมครับว่า 1. อายุเรา 2. ความรู้เราหน้าที่เราการงานเรา 3. ทรัพย์สินเรา 4. ร่างกายของเราเราได้มาแล้วเราเอาไปทำอะไรบ้างฮัจญ์แต่วันนี้ผมเชื่อว่าทำดีแล้วผมได้เห็นหลายๆท่านที่จำหน้าได้เมื่อหลายเดือนก่อนได้มีโอกาสมาก็ยังเห็นหน้าหลายๆท่านแสดงว่าหลายท่านทำดีแล้วมาตรงนี้เป็นประจำก็ถือว่าทำดีแล้วครับนี่แหละเป็นหนึ่งในหนทางที่เราจะได้รับรอดพ้นและปลอดภัยและสุดท้ายเลยสิ่งที่ฝากให้พี่น้องไปลองสะสมดูแล้วลองสร้างชีวิตให้ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้วันกิยามะยืน 50,000 ปีดวงอาทิตย์ใกล้กับเรา1ไมล์ร้อนมากถ้าความดีเราน้อยแต่อัลเลาะห์ยังมีความเมตตามากอัลเลาะห์บอกว่าจะมีคนอยู่7กลุ่มเคยฟังไหมครับคน7กลุ่มต่อไปนี้วันที่เขายืนร้อนกันเลยเนี่ยเราสบายวันนี้พี่น้องลองดูสิครับว่าใน7กลุ่มนี้เนี่ยเราได้เป็นกลุ่มใดบ้างและในกลุ่มนั้นละอินชาอัลลอฮ์เราจะเอาเหมือนบัตรพิเศษเหมือนอย่างใครที่เป็นระดับแขก VIP เนี่ยครับไม่ต้องไปยืนต่อแถวเลยมีเจ้าหน้าที่มาเอาบัตรพิเศษปึ๊บผ่านเข้าไปเลยง่ายๆแค่เดินทางเครื่องบินเนี่ยคนพิเศษเนี่ยไม่ต้องรอแล้วสตาร์ทเขาทำให้เสร็จอยู่ดีนั่งขึ้นเฟิร์สคลาสเลยนี่คือดุนยายังมีจัดเตรียมพิเศษไว้อัลลอฮ์ก็มีเหมือนกันมีให้คนพิเศษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้7บุคคลที่จะทำให้เราได้อยู่ในร่มเงาวันที่เขาร้อนกันเราจะอยู่ในร่มเงาอย่างสบายผมคงไม่สามารถคิดเองได้
แต่เป็นสิ่งที่นบีบอกกับเราว่าถ้ามีดุนยาวันนี้ต้องเตรียมนะครับเตรียม7กลุ่มนี้ให้ได้เราลองมาไล่เรียงกันว่าเราจะเป็นคนกลุ่มใดบ้างหะดีษบทนี้จากอบีฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุ อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซับอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลลิฮิยามะลาซิลลาอิลลาซิลลุ7กลุ่มคนที่ไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วในวันกิยามะห์นอกจากร่มเงาที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับเขากลุ่มแรกเลยแสดงว่าสำคัญมากอันนี้คืออิมามุนอาดิลุนผู้นำที่ทรงคุณธรรมให้ผู้ปกครองก่อนทำไมจึงให้ผู้ปกครองครับเพราะผู้ปกครองดีประชากรสบายผู้ปกครองดีประสงค์นิกรอยู่สบายอันผู้นำสำคัญผู้นำมีทิศทางอย่างไรคนในประเทศจะมีทิศทางอย่างนั้นฉะนั้นถ้ามีผู้นำที่ดีมีความยุติธรรมสิ่งแรกเลยอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เป็นผู้นำที่ดีมีความยุติธรรมในวันกิยามะห์อยู่ในร่มเงากลุ่มแรกเลยกลุ่มที่สองชาบุนนะชาฟีอิบาดะติลลาฮิตะอาลาช่วงวัยหนุ่มสาวเราเนี่ยเบอร์สองเลยคนหนุ่มคนสาวที่เอาช่วงเวลาที่แข็งแรงที่สุดหมดไปกับการทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์มันจะมีคำพูดว่าเสียดายที่ตอนสาวไม่ได้ฟังเสียดายที่ตอนหนุ่มไม่ได้ฟังมาฟังเอาตอนแก่แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่กำลังจะบอกว่าเราต่อใครล่ะต่อลูกเราสิต่อหลานเราสิเพราะมันเป็นความดีที่เราสามารถส่งให้หลานเราให้ลูกเราได้ทำสิเพราะความดีจะเป็นผลทำให้มะได้ป๋าได้รับในช่วงเวลาที่เคยพลาดมาแต่วันนี้เราต้องบอกว่าเด็กช่วงวัยที่เป็นชาบาบเนี่ยหรือไปหนุ่มสาวเนี่ยเอาเวลาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คนกลุ่มที่3วะรอญุลุนกอนบุฮูมุอัลลากุนฟิลมัสยิดผู้ชายที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดหัวใจผูกพันอยู่กับมัสยิดรอเวลาได้ยินเสียงอาซานไปมัสยิดนั่นหมายถึงคนที่อยู่มัสยิดเป็นประจำบุคคลกลุ่มที่สี่รอยูลานีตาฮาบาฟิลลาฮิอิจตมาอะไลฮิวะตะฟัรรักอะไลฮิชายสองคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์วันหนึ่งจะต้องแยกกันก็แยกเพื่ออัลลอฮ์วันหนึ่งจะรวมกันก็รวมกันเพื่ออัลลอฮ์แต่ณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ดิครับปัจจุบันมันตรงกันข้ามมันรวมกันอยู่กันไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์แต่ว่าอะไรครับเวลาจะแยกกันมันเป็นเรื่องไงเรื่องที่เป็นเรื่องของเราแยกกันพอเรื่องดุนยารวมกันได้พอเหมือนง่ายครับเวลาคุยเรื่องศาสนาปั๊บวงแตกเขาเรียกว่าภาษาบาลีวงแตกทันทีเลยแต่พอรุ่งดุนยาเอาหลอนแน่นเลยคนแน่นเลยเผลอจับละเอียดยิบเลยทำไมอ่ะไปต่อยอดแต่พอฟังศาสนากลับไปบางทีถ้าบังมาฟังภรรยาถามบังไปฟังมันนี้เรื่องแต่สังเป็นยังไงบ้างเขาเป่ากี่ครั้งโอ้โหต้องมาอัปเดตจริงๆเลยตอนที่อาจารย์ก็พูดหลับพอดีเลยอันนี้น่าเสียดายเหมือนกันใช่ไหมเราต้องเก็บรายละเอียดไปเล่าต่อคนที่บ้านได้นะครับต่อมาบุคคลที่5รอญุลุนดะอัตุอิมรออะตุนซาตุมันซะบินวะจะมาลินฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอชายคนนึงที่มีผู้หญิงสวยมากและมีฐานะดีมากนั่นหมายถึงเธอครบทุกอย่างเลยชวนเขาทำสิ่งที่เป็นฮารอมคือทำซินาชายคนนี้อินนีอะคอฟุลลอฉันกลัวอัลลอฮ์บุคคลกลุ่มที่6รอญุลุนตะซัดดะกะบิซอดะกะตินอัคฟาฮูฮัตตาลายะอ์ลัมชิมาลูฮูมาตุมฟิกุจะมีลูฮูคนคนหนึ่งที่บริจาคออกไปจนกระทั่งมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาบริจาคอะไรบ้างแล้วมีสองนัยยะหนึ่งบริจาคแบบเป็นประจำมากออกบ่อยมากจนกระทั่งไม่รู้เลยว่าอะไรจ่ายไปเมื่อไหร่เวลาใดเท่าใดหรือลักษณะหนึ่งก็คือมีการปกปิดไม่ประสงค์ที่จะออกชื่อไม่มีใครรู้ว่าใครบริจาคและประการสุดท้ายวะรอญุลุนซะกะรัลลอฮ์คอลิยันฟาดัตไอนาฮูชายคนหนึ่งอาจจะรวมถึงพวกเราด้วยผู้หญิงด้วยนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่พูดถึงผู้ชายมันรวมถึงผู้หญิงด้วยนั่นคือใครคนหนึ่งที่อยู่ลำพังเพียงลำพังคนเดียวแล้วเขานึกถึงอัลลอฮ์แล้วตาทั้งสองของเขามีน้ำตาออกมาเนื่องจากความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยผ่านประสบการณ์นี้อยู่คนเดียวเพียงลำพังนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเกรงกลัวเหมือนกับที่ท่านอุมัรบิลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุร้องเป็นประจำ
ร้องไห้มากจนกระทั่งรู้เลยว่าทั้งที่ท่านเองเป็นชาวสวรรค์แล้วท่านก็ยังร้องไห้เกรงว่าท่านนั้นจะได้มีโอกาสนั้นเป็นนะครับเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรื่องราวในวันนี้นะครับก็คงใช้เวลากับพี่น้องแล้วก็ช่วงท้ายหากว่าพี่น้องมีคำถามอะไรเราจะได้พูดคุยกันนะครับก็ขอว่าสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากวันนี้นะครับว่าการเป่าสังเป็นเรื่องที่เราต้องอีหม่านแน่นอนว่าเกิดขึ้นจริงและการเป่าสังจะเกิดขึ้นวันศุกร์นะครับและการเป่าสังก็จะเกิดขึ้นหลังจากสัญญาณเล็กสัญญาณใหญ่เกิดขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วและการเป่าสังนะครับปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่คนที่ทำหน้าที่ถือสังได้คาบสังไว้ที่เรียบร้อยแล้วรอคำสั่งเท่านั้นเองและการเป่าสังจะเกิดขึ้น3ครั้ง1เป่าเพื่อเกิดความตระหนกกลัว2เมื่อเสียงครั้งที่2ดังขึ้นทุกคนสลบแล้วก็เสียชีวิตหลังจากนั้นเมื่อทั้งหมดจบชีวิตหมดแล้วทุกสิ่งอย่างไม่เหลือแล้วเป่าครั้งที่3ฟื้นขึ้นมารวมตัวกันณทุ่งมะชัดเพื่อรับบัญชีของตัวเองเพราะนั้นพี่น้องครับในระหว่างช่วงเวลาเราไม่มีใครรู้เลย40อาจจะเป็นวันปีเดือนเราไม่ทราบแต่สิ่งที่เราทราบคือเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราจะเตรียมคำถามอย่าลืม4คำถามนะครับพี่น้องวันนี้ทั้งผมเองก็ต้องไปถามด้วยว่า1อะไรครับ1อายุเรา2ความรู้ของเราหน้าที่การงานที่เรามีอยู่3ทรัพย์สินของเราและ4คือร่างกายของเราเราทำ4สิ่งนี้ได้สมบูรณ์หรือไม่และเราจะตอบอัลลอฮ์ผ่านหรือไม่ไม่มีใครรู้อยู่ที่เรากับอัลลอฮ์เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมครับขอทวนอีกครั้งหนึ่ง7บุคคลนะครับที่จะได้รับอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ผู้นำที่ทรงคุณธรรม2คนหนุ่มสาวที่เติบโตในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3บุคคลที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิด4ชาย2คนหรือคน2คนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์5ชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกร้องการทำสิ่งที่เป็นการผิดประเวณีทั้งที่หญิงคนนั้นทั้งสวยและรวยด้วยเขากล่าวว่าเขากลัวอัลลอฮ์คนที่6คือคนที่บริจาคออกไปจนกระทั่งมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวานั้นกล่าวว่ามือขวานั้นบริจาคอะไรออกไปคนสุดท้ายคนหนึ่งที่นำนึกถึงอัลลอฮ์เพียงลำพังแล้วเขานั้นมีน้ำตาไหลออกมา2ประการสุดท้ายที่อยากฝากบทเรียนวันนี้ประโยคนึงที่ทำให้เรารอดพ้นความน่ากลัวของวันแห่งการที่แต่สังได้ถูกเป่าขึ้นถ้อยคำว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลไม่ยากครับฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลวะอะลัลลอฮ์นะครับตะวักกันนะยาวไปนิดนึงแต่ผมคงไม่ให้จะยาวไปพี่น้องกลัวจะยาวง่ายๆครับต้องการฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลในช่วงท้ายนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นได้รอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์โออัลลอฮ์ได้ให้บทเรียนของเราในวันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับความดีงามให้เราได้พ้นความน่ากลัวและให้เราเป็นบุคคลหนึ่งตอบคำถาม4คำถามได้ดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการจะถามเราและขอดุอาให้เราเป็นหนึ่งใน7บุคคลที่ได้ใช้ชีวิตบนดุนยาให้เป็นบุคคลที่อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะจอันนามินอัศฮาบินญันนะห์อัลลอฮุมมะจอันนามินอัศฮาบินญันนะห์อัลลอฮุมมะจอันนามินอัศฮาบินญันนะห์อัลลอฮุมมะอัจิรนามินันนารอัลลอฮุมมะอัจิรนามินันนารอัลลอฮุมมะอัจิรนามินันนารอามีนยาร็อบบัลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบีฮิอัจมาอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนช่วงท้ายนะครับพี่น้องท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้พูดคุยไปแล้วในวันนี้นะครับเรื่องว่าเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากครับที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป่าแต่สังซึ่งทุกคนอาจจะรู้หรือไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้รับฟังวันนี้ก็ขอให้นำไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองก่อนที่แต่สังจะถูกเผาขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอคุณอาจารย์เป็นอย่างมากครับก็ในท้ายที่สุดนะครับผมจะบอกฝากพี่น้องขออีกนิดเดียวครับว่า
ทั้งหลายทั้งมวลเรื่องราวทั้งหมดเหตุการณ์วันกิยาธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันง่ายมากเลยและสะดวกมากเลยถ้าเราดุนยาเตรียมความพร้อมเรื่องอามันอิบาดะห์อย่างที่อนุญาตคุณอาได้บอกไว้ว่าขอให้เราเตรียมให้พร้อมถ้าเรามีอามันอิบาดะห์พร้อมเขาลำบากกันสักเพียงใดเราจะไปทุกอย่างสะดวกหมดครับยืนสบายสอบสวนเร็วยาซีรอผ่านสะพานซิรอตเข้าสวรรค์เลยมันอยู่ที่เราจริงๆที่ผมบอกว่าที่บางดุลอพยายามตั้งหัวข้อนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกเราทุกคนว่าให้อย่าเพลินกับดุนยาเตรียมให้พร้อมและถ้าไม่เตรียมก็ลำบากทุกขั้นตอนแล้วเริ่มลำบากตั้งแต่ไหนทราบไหมครับตั้งแต่หลุมฝังศพแล้วครับถ้าเราไม่เตรียมอามันอิบาดะห์นะครับหลุมฝังศพเริ่มแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็มีโอกาสที่จะได้เตือนกับพี่น้องด้วยว่าในช่วงเดือนนี้อย่างที่เราทราบในวันที่มีวันอัชรอเนี่ยนะครับวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาลบล้างความผิดเรา1ปีอย่าพลาดนะครับเก็บเถอะครับถ้าเรายังไหวนะครับก็ถ้าดี2วันนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่เหมือนกับชาวยิวและชาวนาซอรอถ้าเป็นไปได้ใครสะดวก3วันเลยให้บวช9กับ10นะครับเพื่อจะได้แตกต่างกับชาวยิวเพราะนบีเองท่านก็พูดว่าถ้าหากว่าท่านมีชีวิตอยู่ในปีหน้าท่านจะบวชวันที่9แต่อัลเลาะห์เรียกกลับไปแล้วเราเป็นอุมมะห์ของท่านเราก็บอกว่าท่านนบีครับท่านไม่ได้ทำจริงแต่พวกเราได้ฟังเรื่องราวของท่านที่สั่งเอาไว้เรายืนวันที่9ให้ที่ท่านได้สั่งไว้ด้วยเป็นความภูมิใจที่เราจะไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมง่ายมากวันเดียวความผิด1ปีลบเลยแล้วถ้าใครได้วันอะรอฟามาด้วยได้ถึง3ปีอะรอฟา2ปีอัชรออีก1รวมเป็น3โอ้โหผมเชื่อว่าเราจะผ่านกระบวนการอย่างง่ายดายแล้วไปสวรรค์อย่างสะดวกมันก็อยู่ที่เราและเลือกที่จะทำหรือไม่ทำวันนี้เรายังมีสิทธิ์เลือกแต่พอไววันนั้นแล้วไม่มีใครเลือกแล้วอัลเลาะห์เป็นผู้เลือกแล้วครับชี้ชะตาเราแล้วจะไปขวาหรือซ้ายนรกสวรรค์แต่วันนี้อัลเลาะห์ให้เราเลือกก็ขอให้พวกเราได้พยายามเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็ขอให้พวกเราได้รับความดีงามตรงนี้โดยพร้อมเพียงกันครับก็คงจะขออนุญาตสรุปนะครับปิดประชุมนะครับมีใครถามอะไรไหมครับมีกะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู